วัสดีครับกลับมาพบกับรายการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกระผมชนันท์แสงอินจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับหน้าที่เป็นวิทยากรสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนพลังงานทดแทนเนื่องจากมนุษย์เราใช้พลังงานฟอสซิลกันอย่างฟุ่มเฟือยทำให้เกิดภาระภาวะโลกร้อนก็ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงศึกษาค้นคิดเรื่องพลังงานทดแทนมานานมากแล้วก็ในวังของท่านเนี่ยก็มีโรงงานผลิตไบโอดีเซลซึ่งรถในนั้นทุกคันถ้าเป็นรถดีเซลก็ใช้ไบโอดีเซลถ้ารถแก๊สโซลีนหรือรถเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะใช้แก๊สโซฮอลซึ่งใช้มานานมากแล้วและณบัดนี้ทางรัฐบาลเนี่ยได้เห็นความสำคัญของแก๊สโซฮอลก็เลยมาผสมน้ำมันให้เราขายให้เราตามปั๊มซึ่งผลก็คือว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลเนี่ยถูกกว่าน้ำมัน95 91เพียวๆถึงลิตรละ12บาทนั่นก็เป็นพระอาชีวะของพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์รอยัลจิรดาโปรเจกต์เนี่ยก็มีโรงงานเยอะแยะเข้าไปเนี่ยเราก็เจอโรงผลิตแอลกอฮอล์ไปเจอโรงสีเข้าเปลือกจากโรงสีเนี่ยพระองค์ก็มีพระดำรัสว่าเอาข้าวเปลือกเนี่ยไปอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงก็ได้เป็นเชื้อเพลิงจากแกลบมาใช้งานมีโรงนมมีโรงเทียนไขเวลาผมจะทำงานพิธีมงคลพิธีที่บ้านเนี่ยผมก็จะต้องเข้าไปที่สวนจิตนี่แหละก็ไปซื้อเทียนมาให้พอจำนวนที่เราใช้งานเทียนที่นั่นเป็นเทียนบริสุทธิ์แล้วก็มาจุดแล้วเป็นมงคลส่วนธูปผมจะไปซื้อที่บางลำพูซึ่งมีอยู่ร้านหนึ่งพอธูปเนี่ยเราปักตั้งตรงขี้ธูปจะละเอียดมากขี้ธูปเนี่ยถ้าไม่หักเนี่ยพอธูปหมดดอกขี้ธูปเนี่ยจะมีรูปเจ้าแม่คนอิมรูปพระพุทธรูปพระยืนก็สวยนะคนเห็นก็เป็นมงคลในโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาเดินถัดเข้าไปนี่ก็มีโรงสับปะรดมีทางด้านสลัดเกี๊ยวทองเยอะแยะตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าศึกษามีการใช้พลังงานลมวินเอเนจีมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ในนั้นมีพร้อมหมดพระองค์ทรงศึกษาไว้นานมากเก็บข้อมูลแล้วก็มาเสนอแนะให้ทางราชการได้เอาโปรเจกต์ที่มีความเหมาะสม Feasibility Report เอาไปใช้งานจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยก็หลังจากที่ได้ศึกษาได้เรียนบทเรียนนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้จักพลังงานทดแทนจะสามารถบอกสถานการณ์พลังงานของไทยได้แล้วก็จะสามารถบอกชนิดของพลังงานทดแทนได้ในส่วนนี้ผมก็จะมุ่งเน้นไปที่พลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์สถานการณ์พลังงานไทย Overview of Thailand's Energy Situation ก็จากรูป Thailand's Power Generation in ปี2007เนี่ยเราใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้ามีองค์ประกอบส่วนใหญ่หลักคือแก๊สธรรมชาติ 66% เสร็จแล้วลิกไนท์นี่เป็นลิกไนท์ที่เราสั่งนำเข้ามาเนี่ย 8.4% ลิกไนท์ที่เราผลิตเองที่มีโดยธรรมชาติที่เหมืองแม่เมาะที่กระบี่ประมาณ 12% ก็รวมกันแล้วตรงนี้ก็ประมาณสัก 21% ก็เป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากลิกไนท์ตอนนี้เรามีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยมาก 2.7% เนื่องจากเราใช้แก๊สธรรมชาติมาแทนที่ถ้าเราใช้เชื้อเพลิงตลอดค่าไฟฟ้าเราจะมาอยู่ที่3.50จะขึ้นไป7 บาทเนื่องจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยจะถูกกว่าเชื้อเพลิงในประมาณเท่าตัวในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ารถเรารถยนต์นี่ก็เปลี่ยนมาใช้ NGV กันเยอะแยะที่เราจะเขียนว่า
NGV ติดท้ายรถแสดงว่ารถคันนี้ใช้ NGV หรือใช้ CNG ตัวเดียวกัน Compressed Petroleum Gas CNG Compressed Natural Gas ถ้า NGV ก็ Natural Gas for Vehicle ก็ตัวเดียวกันที่ใช้คำว่า Compressed เนื่องจากว่า NGV เนี่ยโดยธรรมชาติ Pressure สูงมาก Pressure มันเนี่ยประมาณสัก 4,000 PSI 4,000 PSI คืออะไรเราลองนึกถึงภาพเครื่องปรับอากาศตัวที่อยู่ในห้องในบ้านนะคืออีวานเนี่ยเพรสเชอร์จะอยู่ที่ประมาณนัก70 PSI แต่ NGV เพรสเชอร์ 4,000 โหมากกว่าหลายเท่าถ้าตัวนอกคอนดักชั่นยูนิตเนี่ยเพรสเชอร์อยู่ที่ประมาณสัก250 NGV เนี่ยสูงกว่าเพรสเชอร์ของคอนดักชั่นเนี่ยเกือบ20เท่าเรามีไฮโดรเอนเนอร์จีประมาณสัก 5.5% อันนี้คือเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเนี่ยกักเก็บน้ำด้วยแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย 1.5% นี่เราซื้อจากลาวก็มีเขื่อนน้ำงึมก็เคยไปเยี่ยมชมมาเขาก็สามารถมี1เขื่อนเนี่ยเขาใช้ได้ทั้งประเทศเลยและแถมขายให้เราอีก 1.5% ของทั้งหมดของประเทศเราเนี่ยเราซื้อจากลาวเนี่ย 1.5% ทางใต้เราก็ซื้อจากมาเลเซียเนื่องจากว่าถ้าเราจะส่งสายส่งไปทางใต้ให้สุดเขตแดนเนี่ยค่อนข้างจะสิ้นเปลืองสูงเขาเรียก transmission line แพงมากนี่ตรงนั้นมันใกล้มาเลเซียแล้วก็ซื้อจากมาเลเซียเข้ามาใช้ก็สะดวกซื้อจากลาวเข้ามาใช้ในส่วนของน้ำมันดีเซลเนี่ยเราจะใช้ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ประมาณสักไม่ถึง 1% ใช้ทำไมล่ะใช้เนื่องจากว่าในกรณีที่เกิดพีคโหลดไฟฟ้ามีคนใช้มากชั่วขณะครับเดินเครื่องดีเซลขึ้นมาเสริม 0.03% ถ้ามันไม่มีวิกฤตตรงนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้นี่แหละเป็นสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและในส่วนนั้นน่ะเราได้มาคิดถึง renewable energy คือพลังงานทดแทนที่เรากำลังจะพูดคุยกันเนี่ย 1.6% เนี่ยตอนนี้พอๆกับที่เราซื้อจากไฟฟ้าจากลาวเลยจากมาเลเซียเลยนี่แสดงว่าไทยเนี่ยมีความสนใจมีศักยภาพในการคิดค้นประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนมานานแล้วอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าขนอมก็ไปมาเมื่อตอนซัมเมอร์โรงไฟฟ้าขนอมเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเรือก็ลากมาข้ามทะเลมาปุ๊บมาถึงตรงนี้ทำอู่ไว้ถึงจอดปุ๊บเอาน้ำออกเป็นโรงไฟฟ้าเลยทันสมัยมากแล้วก็ต่อไฟฟ้าแรงสูงมายังลานไกลลานไกลนี่ปกติเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้พอดีทางพักพวกอยู่ที่ไกลฟ้าแล้วก็เข้าไปเขาพาไปเที่ยวเขาขออนุญาตเขาถ่ายรูปเขาก็ให้ถ่ายลานไกลเนี่ยจะเห็นว่าลานไกลเนี่ยเขาจะปูหินไว้รอบถามว่าปูหินทำไมเขาบอกว่าหินเนี่ยป้องกันงูขึ้นไปที่ลานไกลถ้างูขึ้นไปเนี่ยจะเกิดช็อตสกิลและจะเกิดไฟฟ้าทิปไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งค่อนข้างจะเสียหายมากเขาบอกว่าเจ้าหินเนี่ยพอวางไว้ปุ๊บเนี่ยพองูเลื้อยมาปุ๊บงูจะร้อนงูจะไม่เข้าไปเกะกะในนี้ตรงนี้ถ้าเป็นดินเป็นหญ้าเนี่ยงูจะเข้าไปและเกิดระเบิดบ่อยๆซึ่งสร้างความเสียหายก็ให้กับระบบนี่ก็ได้ความรู้อย่างว่าที่ลานไกลจะทิ้งหินไว้เต็มเลยก็ตอนนี้ก็มีความคิดว่าบริเวณบ้านที่ว่าเคยมีงูเลื้อยผ่านเนี่ยก็จะเอาเจ้าหินเนี่ยไปวางรอบบ้านไว้แต่นี่ปัญหาว่าถ้าเอาหินไปวางรอบบ้านเนี่ยพระอาทิตย์ที่สาดลงมาปุ๊บเนี่ยจะสะท้อนบ้านจะร้อนนี่ต้องเลือกว่าเราจะเลือกว่าป้องกันงูหรือป้องกันความร้อนเรามาดู Thailand Country Overview ประเทศไทยของเราเหมือนขวานทองมีเมืองหลวงชื่อกรุงเทพภาษาที่เราใช้คือภาษาไทยภาษาราชการพื้นที่ 510,000 ตารางกิโลเมตร
มีประชากร63ล้านคนสมัยผมเป็นเด็กเมื่อ30ปีที่แล้วสมัยเรียนหนังสือเรามีประชากรอยู่30ล้านคนอีก30ปีถัดมาเนี่ยมี60ล้านคนแสดงว่า1ปีประชากรไทยเพิ่มขึ้น1ล้านความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกันก็คือ112คนต่อตารางเมตรข้อมูลจากปี2007เรามีประชากร63ล้านคนเพิ่มขึ้น 0.23% จากปี2006แล้วมี GDP 4,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นเนี่ย 4.75% GDP เพิ่มก็ดีอ่ะ Total Primary Energy Supply น้ำมันพลังงานที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยแสนเคโทเพิ่มขึ้น 5.5% จากปี2006แล้วก็ Final Energy Consumption พลังงานที่เราหาเองในประเทศก็อยู่ที่ประมาณสัก 68,000 ก็คือว่าเราพยายามใช้พลังงานในประเทศของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ 10% Electricalเวลาเราผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเรามีพีค electricity generation peak เราผลิต 1,500 กิกะวัตต์อาวผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 6% ถ้าคิดเป็นพีคก็ประมาณสัก 22,000 เมกะวัตต์พีคนี่เพิ่มขึ้นประมาณสัก 1.4% พีคคืออะไรพีคคือการใช้ไฟฟ้าชั่วขณะหนึ่งประมาณ15นาทีเนี่ยเราใช้พร้อมมันปุ๊บประมาณเนี่ย 20,000 กว่าเมกะวัตต์ใช้ไป1ชั่วโมงก็ขึ้น1กิโลวัตต์เสร็จแล้วเราใช้พลังงานประมาณ16.14 โทเปอร์มิลเลียนบาทเทียบกับราคาเมื่อปี1988เพิ่มขึ้นประมาณสัก 3.5%แล้วก็ energy per capita ก็ 0.18 โท per capita เพิ่มขึ้นประมาณสัก 8.5% เสร็จแล้วผลจากการที่เราใช้พลังงานขนาดนี้เราได้มีการปลดปล่อย CO2 คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก195 มิลลิตรไม่ใช่น้อยซึ่งตอนนี้โลกกำลังรณรงค์เรื่องนี้ใครลด CO2 ลงได้มากจะได้เงินโบนัสคืนและจะมีการขาย CO2 กันนี่มันมีอยู่ตัวหนึ่ง Keto คืออะไร Keto คือหรือโทเนี่ยเป็นหน่วยทางด้านความทางด้านพลังงานหมายถึงตันออยล์อีควิเวเลนต์ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเทียบเท่ากับน้ำมันดิบกี่ตันอันนี้คือเคโทแล้วมาดู Thailand Oil Flow เมื่อปี2007ก็เราจะมีน้ำมันดิบใช้น้ำมันดิบประมาณสัก 130,000 แล้วก็น้ำมันดิบที่เราใช้เนี่ยนะเราผลิตเอง 130,000 เรานำเข้า 800,000 บาร์เรลต่อวันนี่คือหน่วยเสร็จแล้วเราผลิตนำเข้าปุ๊บบางส่วนนี่นะน่าชื่นใจของเรามีการเอ็กซ์พอร์ตมีการส่งออกด้วยนะเนี่ย 50,000 เรามาดูตรงนี้ที่เรานำพลังงานทั้งหมดมาเนี่ยจากนำเข้าจากผลิตเองเนี่ยนะเสร็จแล้วเราไปใช้อะไรบ้างตัวใหญ่4.7-4.8 เนี่ยใช้ในการ transportation คือขนส่งใช้พลังงานใน4ล้านกว่าโตที่สุดเลยอุตสาหกรรม manufacturing เนี่ย 84,000 มาดูอุตสาหกรรม 84,000 มาดูเกษตรเกษตรนี่ไม่ใช่น้อย 65,000 ไล่อุตสาหกรรมมาติดเลยเนี่ยทางด้าน commercial คืออาคารในอาคารเนี่ยเราจะใช้พลังงานประมาณสัก 20,000บาร์เรลต่อวันมาดูบ้านพักอาศัย residential 35,000
บ้านพักอาศัยเนี่ยใช้มากกว่าอาคารพาณิชย์เท่าตัวเกษตรใช้ไม่น้อยในการผลิตไฟฟ้าพลังงานที่เรานำเข้าเนี่ยน้ำมันที่เรานำเข้าเนี่ยเรามาใช้ผลิตไฟฟ้าประมาณ 17,000 เนื่องจากว่าเราไปใช้ก๊าซธรรมชาติซะเยอะก็ตรงนี้ก็ไม่มากเท่าไหร่พอๆกับในภาคอาคารพาณิชย์อันนี้เป็นเรื่องของพลังงานที่ใช้นะไม่ใช่แบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารพาณิชย์ถ้าพลังงานที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พลังงานไฟฟ้านี่พลังงานน้ำมันที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยมาใช้ในส่วนต่างๆทั้งหมดใหญ่ที่สุดคือการขนส่งนี่พลังงานที่เรานำเข้าเนี่ยนอกจากเราจะใช้น้ำมันเราก็ยังใช้ถ่านหินด้วยถ่านหินเนี่ยที่เรานำเข้าเราอินพุตเข้ามา1.5 ล้านเราผลิตเอง1.8 ล้านผลิตนำเข้ามา15,000ผลิตเอง18,000 18,000มาจากไหนมาจากแม่เมาะมาจากกระบี่แหล่งใหญ่ๆของเราแล้วเสร็จแล้วเราเอาไปทำไมอ่ะไปผลิตไฟฟ้าซะ11,000เราไปป้อนภาคอุตสาหกรรมซะ21,000แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือสต็อกเชนในสต็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณสัก100กว่าหน่วย1,000ตันถ่านหินหน่วยเป็นตันเอา10กำลัง3ยกกำลัง3คือ K คูณเข้าไปหน่วยเป็น1,000ตันอันนี้เป็นข้อมูลจากของกระทรวงพลังงานเรามาดู Energy Consumption by Sector เราที่เราเอาพลังงานมาผลิตเนี่ยมันผลิตอะไรบ้างล่ะเราบอกว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราใช้ 38% พลังงานที่เรามาใช้เนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติสัก 38% ใช้พลังงานจากเขื่อนไฮโดรเอนเนอร์จี 2% ใช้พลังงานจากถ่านหิน 15% ที่เมื่อกี้บอกว่าส่วนหนึ่งเรานำเข้าส่วนหนึ่งเราผลิตเองน้ำมันออยน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีอัตราส่วนที่สูงอยู่คือ 42% 42% เนี่ยลูกค้ารายใหญ่คือ transportation คือภาคขนส่งเมื่อกี้พูดถึงพลังงานพูดถ่านหินมาพูดถึง energy flow สิ่งที่เราเอาถ่านหินเอาเชื้อเพลิงน้ำมันเข้ามาเนี่ยเราเอามาทำอะไรเราเอามาเพื่อการผลิตตัวนี้พอมองเห็นเนี่ยในบ้านพักอาศัยในประมาณสัก 9,000 หน่วย 1,000 ตันเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบหรือ 1,000 โท TOE ตัน Oil Equivalent เนี่ยเป็นหน่วยโทอื่นๆ 30,000 3,000 อุตสาหกรรม 24,000 25,000 Transportationสองหมื่นสามแสดงว่าน้ำมันที่เราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการขนส่ง 23,000 ตันเมื่อเทียบเท่ากับน้ำมันดิบเสร็จแล้วมาพูดถึงไฟฟ้าพลังงานที่เอามาเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าที่ผลิตมาจากไหนบ้างล่ะอย่างเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ที่เราทำให้ดูเป็นกราฟอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งอันนี้เป็น natural gas แก๊สธรรมชาติ 20,000 หน่วยเป็นไร 1,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบก็คือ K โท K คือ 1,000 โทคือตัน oil equivalent K โทเป็นหน่วยใหม่ของทางด้านพลังงานเรามีโคเรามีเล็กง่ายมีถ่านหินเนี่ย 7,300 เรามีผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม888เรามีพลังงานเขื่อน1,700,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบแล้วเรามี renewable คือพลังงานทดแทนที่เราจะพูดถึงกัน 1,400 คูณด้วย 1,000 คูณด้วย 1,000 เคโตคูณด้วย 1,000 โทเสร็จแล้วเราไปทำอะไรบ้าง
เราก็เอาไปมาดูที่ตัวใหญ่ๆคือ transportation transportation เนี่ยก็เข้าไป800กว่าบ้านพักอาศัย residential ก็ 2,000 กว่าทาง commercial ทางอาคารพาณิชย์ก็ 2,007 อื่นๆ 8,000 ในอุตสาหกรรมเนี่ย 5,000 ในอุตสาหกรรมนี่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากในขนส่งน้อยในเรื่องไฟฟ้าแต่ใช้มากในเรื่องน้ำมันเพราะว่าเรายังมีรถไฟฟ้าอยู่ไม่กี่ขบวนเสร็จแล้วก็อันนี้ก็มาจากข้อมูลมาจากกระทรวงพลังงานนี่เรามาดูพลังงานทดแทนของไทย Thailand Renewable Energyตัวไฮไลท์ในปัจจุบันที่เราจะพูดถึงก็คือพลังงานลมและก็พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์พลังงานลมเนี่ยนะตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสุวรรณภูมิเนี่ยวิทยาเขตนนท์เนี่ยเขาได้ดำเนินการในส่วนนี้ไปค่อนข้างเยอะเขามี small PV view hybrid grid connection systemเขาก็เอาเจ้า PV หรือโซลาร์เซลล์เนี่ยกับพลังงานลมเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกันไฮบริดไฮบริดคือรูปผสมณวันนี้เราจะเจอคำว่าไฮบริดบ่อยๆรถรุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นรถไฮบริดก็คือช่วงขณะที่เดินก็ใช้น้ำมันขณะที่เบรกก็แรงที่สูญเสียไปเนี่ยจะไปปั่นเจเนเรเตอร์เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เมื่อไฟฟ้ามีเพียงพอก็จะปล่อยไฟฟ้ามาขับเครื่องรถยนต์ดับเครื่องยนต์ไปนั่นเป็นไฮบริดรถเราในปัจจุบันเนี่ยรถ 1,600 ซีซีก็กินน้ำมันประมาณสัก10กิโลลิตรแต่ถ้ารถ 2,600 ซีซีไฮบริดเนี่ยกินน้ำมัน1ลิตรนี่สามารถวิ่งได้30กิโลแสดงว่าประหยัดไปได้ถึงประมาณ 5-6 เท่าตัวสำหรับไฮบริดแต่ไฮบริดคาร์ตอนนี้ก็ยังราคาก็ยังสูงตามตัวแต่ผมมองว่าถ้ามีกำลังซื้อไฮบริดนี่คุ้มราคาเมื่อเทียบกับพลังงานที่ประหยัดนี่คุ้มตอนนี้ทางด้านพลังงานเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่เป็นเจ้าภาพในการส่งดาวเทียมของเราเนี่ยก็เดินทางไปได้เยอะแล้วมีการเปิดระดับปริญญาเอกขึ้นที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ซึ่งของเราเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก็โอกาสหน้าเขาคงจะต้องขยับขยายหาทางเปิดบ้างเพราะตรงนี้ทั่วโลกมองเรื่องพลังงานและทั่วโลกเนี่ยกำลังมองเรื่องสิ่งแวดล้อมพรบ.ของเราเนี่ยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี48ของเราเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยมาตรา7บอกว่าเราจะผลิตครูอาชีวะเราจะส่งเสริมการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญซึ่งตรงกับพรบซึ่งสมควรสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนทั้งมหาลัยทั้งคณะทั้งทุกคณะในมหาลัยเนื่องจากว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยทางด้านช่างอุตสาหกรรมเวลานักศึกษาจบไปผู้ประกอบการก็ถามว่าอยู่มีความรู้พลังงานแค่ไหนตอบเขาได้เขาก็รับอยู่มีแนวความคิดยังไงที่จะ protect environment คือว่าจะป้องกันสิ่งแวดล้อมตอบได้เขาก็รับเด็กเราณวันนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมวันนี้วันที่13ถึง15พฤศจิกายน2552เนี่ยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์ประชุมเศรษฐกิจก็มีงาน Renewable Energy โดยกระทรวงพลังงานจัดเนี่ยก็นักศึกษาเนี่ยควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมชมซึ่งผมก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่5เนี่ยปีนี้เข้าประชุมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์เป็นคนจัดก็พอเข้าไปในงานเนี่ยเขาก็บอกว่าพลังงานเนี่ยเราใช้ให้ถูกวิธีเถอะจะใช้ให้ถูกวิธีเนี่ยเราต้องหาทางวิจัยให้มันเอาผลงานวิจัยเนี่ยมาประยุกต์ใช้จะเกิดประโยช
ซึ่งในหลวงท่านทำไว้นานแล้วทำไว้นานมากโครงการพระราชดำริในสวนจิรดาเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมชมบ่อยๆก็อัญญาภาพทางด้านพลังงานของท่านเนี่ยสูงมากเราจะเห็นคำว่า PV บ่อยๆ PV คือโฟโตโวลตาอิกคือพลังงานโซลาร์เซลล์โซล่าคือแสงอาทิตย์เซลคือเซลสุริยะเซลแสงอาทิตย์เซลแสงอาทิตย์ก็คือแผ่นรับแสงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบลงมาเนี่ยก็จะเกิดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่พออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ก็เกิดกระแสไหลบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่า PV มาจากโฟโตโวลตาอิกเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันส่งมาเป็นโฟตอนนี่แหละเป็นที่มาคำว่าโฟโตโวลตาอิกเป็นโฟตอนตกมากระทบ E พลังงานที่ได้รับเท่ากับ H mu H คือแพลงคอนสแตนต์แพลงเป็นคนคิด mu คือฟรีเควนซีของโซลาร์ราดิเอชันซึ่งเคยพูดไปเมื่อครั้งก่อนเอาแพลงคอนสแตนต์คูณด้วยฟรีเควนซีของแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะได้พลังงานออกมานี่เป็นที่มาของคำว่าโฟโตโวลตาอิกโซลาร์เซลล์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆอีกคำหนึ่งก็คือเซมิคอนดักเตอร์เซมิแปลว่ากึ่งคอนดักเตอร์แปลว่าตัวนำยามมันอยู่ในร่มผมมีแผงสาธิตบนโต๊ะทำงานยามมันอยู่ในร่มเนี่ยมันก็ไม่ทำงานพลังงานแสงอาทิตย์ผมก็ขับไปที่พัดลมนี่เราเอาไอ้เจ้าพัดลมตัวเนี้ยออกไปตั้งพึ่งแดดเนี่ยมันจะหมุนจักเนื่องจากว่าโฟตอนจากดวงอาทิตย์ลงมาตกกระทบเนี่ยทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เกิดกระแสไหลก็มาปั่นเจ้าพัดลมตัวนั้นก็หมุนก็เอาไว้ให้สาธิตให้นักศึกษาดูนี่ไงแผงโซลาร์เซลล์หรือเซมิคอนดักเตอร์เซมิแปลว่ากึ่งคอนดักเตอร์ตัวนำสารกึ่งตัวนำที่สมัยก่อนที่เราใช้กันอยู่เฉยๆมันเป็นฉนวนพอเอามาผึ่งแดดได้รับโฟตอนโฟโตโวลตาอิกก็อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ก็เป็นตัวนำเขาก็เรียกว่าสารกึ่งตัวนำพออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ปุ๊บกระแสก็จะไหลในระบบเราก็มีไฟฟ้าใช้อันนี้เป็นแผงชุดเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เนี่ยเอาไว้สูบน้ำขนาด 1.32 กิโลวัตต์ตัวที่น่าสนใจเนี่ยเขาจะบอกว่ามีทั้งหมด24แผงเนี่ย24แผงต่ออนุกรมกัน8แผง3วงจร8 3 24ต่ออนุกรมนี่เพื่ออะไรเวลาเราเรียนสมัยเด็กๆเราจะว่าอ้าวต่ออนุกรมต่อขนานต่อขนานเราจะเห็นว่าวนเตจจะคงที่ต่ออนุกรมวนเตจจะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างถ่านไฟฉายที่บ้านเราเอาถ่านไฟฉาย3ก้อนก้อนละ 1.5 โวลต์ใส่เข้าไป3ก้อนรวมเรียงกันนั่นคืออนุกรมกันวนเตจจะเพิ่มขึ้นวนเตจก็เพิ่มเป็น 4.5 โวลต์ก็ใช้ในการส่องในยามกลางคืนใช้ตีกบต่ออนุกรมอันนี้ก็ต่ออนุกรมกันก็เพื่อให้วนมันเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ให้ครบ220โวลต์เสร็จแล้วเราต้องการให้กระแสเพิ่มขึ้นเราก็มาต่อขนาดอีกทีก็เลยเรียกเป็นแบบว่าวงจรผสมทั้งอนุกรมและขนานในนี้ก็บอกต่ออนุกรมกัน3แผงจำนวน3วงจรก็เลยเอาวอร์ดดิ้งตัวนี้มาอธิบายให้เด็กฟังนี่เราลองมาดูยกตัวอย่างเวลารถเสียเราต้องพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยรถคันที่1เสียคันที่2เข้ามาพ่วงแบตถ้าเราพ่วงโดยอนุกรมเจ้าแบต12โวลต์เนี่ยจะกลายเป็น24โวลต์2ลูกเจ้ามอเตอร์สตาร์ทเราจะพังไม่ฟันขึ้นเลยเวลาจะพ่วงแบตเตอรี่ดูให้ดี2หม้อต้องเอามาขนานกันบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วก็จะมีไฟ12โวลต์เข้าไปจ่ายในระบบคันนี้ไม่มีไฟคันนี้มีไฟเข้าคันนี้ก็สตาร์ทติดถ้าต่อขนานกันแล้วสตาร์ทไม่ติดทำไงต้องติดเครื่องคันที่2ด้วยให้อัลเทอร์เนเตอร์เนี่ยปั่นไฟออกมาจ่ายเข้าคันนี้ก็สตาร์ทติดอันนั้นเป็นวิธีการต่อ2ลูก2คันแล้วไม่ติดติดเครื่องด้วยคันนี้ก็จะติดถ้าต่อ2คันแล้วคันนี้ก็ติดเครื่องคันนี้ยังไม่ติดอีกทำยังไงเนื่องจากปัญหาที่เคยเจอ
คันนี้ไฟเต็มเจ้าเจเนอเรเตอร์ก็ปั่นไฟช่วยติดเครื่องแต่คันนี้แบตเนี่ยโลแบตมากๆเลยเนี่ยไฟจากคันนี้จะลงไป ที่แบตลูกนี้ก่อนถึงจะไปที่เครื่องอันนี้เป็นสตอเรจถ้าอย่างนั้นอ่ะแบตลูกนี้วิ่งเน็ตโลแบตมากๆเนี่ยไฟจะมาเติมนี่ถึงจะไปเครื่องโอ้อันนั้นสตาร์ทไม่ติดวิธีการต้องปลดขั้วบวกที่รถคันที่สองเนี่ยปลดขั้วบวกออกแล้วก็ต่อกันไฟก็จะผ่านจากคันนี้ไปสู่คันนี้โดยไม่เข้ามาสตอเรจในแบตเตอรี่เสร็จแล้วพอคันนี้สตาร์ทติดแล้วก็เอาขั้วบวกจ้ำอย่างเดิมก็ปลดนั่นแหละเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ถ้าเราพ่วงแบตเตอรี่โดยอนุกรมไฟ24โวลต์เข้ารถคันนี้พังเลยผมเคยเห็นมันฟันขึ้นมากระตาผมก็ไปดูทำไมเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาอนุกรมกันผมก็บอกต่ออนุกรมไม่ได้มันรถคันนี้มัน12โวลต์ต้องเอา12โวลต์เข้าไปเวลาจะต่อต้องต่อขนานต่อขนานโวลเตจคอนสแตนต์ต่ออนุกรมกระแสคอนสแตนต์อันนี้ก็เป็นรูปของแผงสาธิตเป็นรูปของบอยเลอร์เราใช้พลังงานความร้อนเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราใช้เชื้อมวล3อันลุมกันเข้าไปปั่นไฟเพราะว่าที่มอนาเลสวนเนี่ยจะเป็น Renewable Energy University เป็นมหาลัยที่ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนเท่านั้นให้พลังงานอื่นเข้าไปเนี่ยมีเวลาจะเข้าไปเรียนเนี่ยเขาจะต้องให้ส่งproposal เข้าไปก่อนว่าอยู่จะทำอะไรที่มาเรียนที่นี่ถ้าเราส่งพัฟฟ์โซ่ในส่วนที่ไม่ใช่พลังงานทดแทนเนี่ยเขาจะรีเจ็คเขาบอกว่าเขาไม่รับที่นี่เขาจะไฮไลท์เอาพลังงานทดแทนถ้าอยู่จะทำเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเนี่ยเข้ามาเลยพลังงานคลื่นตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงให้ไปจดทะเบียนพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงที่รัฐหลวงพระบาทแดงซึ่งไอ้โครงการเนี่ยในอังกฤษทำอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ในหลวงท่านบอกไอ้ตรงนี้ทำได้ก็ท่านให้แนวความคิดเป็นนักวิชาการเข้าไปทำได้จริงผลิตไฟฟ้ามาจ่ายได้สักสองบ้านก็ยังดีอันนั้นเป็นตัวที่คิดไว้เพื่อพลังงานหมดโลกอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละพระองค์ทรงคิดถึงเรื่อง renewable พลังงานทดแทนมานานมากจนณวันนี้ renewable เนี่ยบางคนก็ไปเปลี่ยนเป็น alternativeenergy คือพลังงานทางเลือกให้อย่างแก๊สโซฮอล์เนี่ยเมื่อก่อนเราก็เป็น renewable ตอนนี้เรามาพูดว่าเป็นพลังงานทางเลือกว่าถ้าไม่ใช้เบนซินก็มาใช้แก๊สโซฮอล์ถ้ากลายเป็นคำศัพท์ให้คำalternative energy เมื่อก่อนเราจะมีคำว่า renewable energy อยู่อันนี้เป็นแผงพาราโบลิกสมัยเรียนก็นั่งคำนวณอยู่เนี่ยพาราโบลิกที่ฝรั่งเศสเนี่ยพอโฟกัสไปปุ๊บความร้อนจะเกิดขึ้นสามารถที่จะหลอมเหล็กงานวิจัยเขาหลอมเหล็กเราจะมาดูอุณหภูมิของเหล็กเนี่ย 1,800 เคลวินเอา200ลบกับ 1,600 องศาเซลเซียสประมาณนั้นแสงอาทิตย์ที่มาเนี่ยอุณหภูมิไม่เท่าไหร่เสร็จแล้วรวมแสงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นความร้อนอุณหภูมิสูงเป็น 1,000 เซลเซียสนั่นเป็นความเชื่อภาพของนักวิทยาศาสตร์สมัยกรีกสมัยโรมันมีอะไรการรบที่เมืองทรอยสงครามทรอยตีทรอยอยู่หลายปีทางนักวิทยาศาสตร์ทรอยก็ทำจานรวมแสงเผาเรือของกรีกไปได้หลายลำทางนั้นตกใจนะว่าทางนี้มีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารอะไรก็รู้สึกว่าสงครามสมัยนั้นเราจะเสียอะคาเมทริสไปคนไหมอะคาเมทริสท่านนั่งคำนวณอยู่ที่ริมชายหาดเสร็จแล้วทหารมาเจอท่านเห็นท่านเป็นคนแก่เขาบอกเกะกะไปใกล้ท่านก็เฉยอาคิมดิสเฉยไอทหารก็ไม่รู้จากวันนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความมีอำนาจบาดใหญ่ด้วยความมีพลังสูงเหนือกว่าฆ่าคนแก่ตายมารู้ที่หลังคนนั้นน่ะคืออาคิมดิสเราสูญเสียนักวิทยาศาสตร์ไปโฟโตโวลต์อีกเซมิคอนดักเตอร์โซลาร์เซลล์ตัวเดียวกันตึกทั้งตึกในโซของมอนาเลสวนบริเวณนั้นน่ะงบประมาณสัก
3,000 ล้านไม่ได้ของงบหลวงและตรงนี้ไม่ได้ใช้ไฟหลวงใช้ไฟที่ผลิตขึ้นมาเองใช้ในแอร์ใช้ในไรติ้งแสงสว่างแอร์ทุกอย่างเขาใช้ไฟเขาปั่นเองหมดทำเองหมดส่วนที่เหลือถ้าไม่ใช้งานเขาขายให้ไฟฟ้าขายออกเนี่ยอาคารหลังคาก็จะใส่โซลาร์เซลล์เข้าไปข้างในติดแอร์โซลาร์เซลล์เหลือใช้ก็เก็บเข้าแบตเตอรี่เอาไว้กลางคืนก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้งานแล้วเสร็จแล้วเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยในเมืองไทยถ้าที่เราเห็นก็จะมีสัก3ระบบแบบอิสระเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ PV Standalone System แล้วก็แบบต่อตรงเข้าระบบพวก PV Grid Connect System ต่อตรงเลยแล้วก็แบบไฮบริดอย่างที่เมืองนนทำที่มอที่เวียเขตนนทำแบบทั้งลมทั้งโซลาร์เซลล์ผสมกันเป็นไฮบริดอันนี้รูปนี้ถ่ายมาจากเยอรมันถ้าเราเห็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ตะแคงเอียงๆเนี้ยสโลปชันๆเนี้ยเวลาเราติดตั้งพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเราจะตั้งมุมเท่ากับระดิจูดของโลเคชันนั้นยกตัวอย่างกรุงเทพเนี่ยเราอยู่ที่ระดิจูด14องศาเราก็จะตะแคง14องศาเยอรมันเนี่ยขึ้นไป60องศาก็ขึ้นแบบนี้เพื่อให้แสงอาทิตย์ที่ลงมาเนี่ยลงมาตั้งฉากก็จะได้แอบซอปชันที่สูงที่สุดนี่คือหลักการติดตั้งโซลาร์เซลล์เราอยู่ขั้วโลกเหนืออยู่ทางแถบเหนือศูนย์สูตรขึ้นไปก็ต้องหันหน้าลงมาทิศใต้ถ้าเราอยู่ใต้ศูนย์สูตรก็จะหันหน้ามาทางทิศเหนือเนี่ยอันนี้ก็ลูกศรนี่ก็คงจะบอกว่าเยอรมันนี่อยู่ทางซีกโลกหันหน้าทางใต้ ถ้าเกิดอยู่ทางใต้ก็ต้องหันหน้าทางเหนือเพื่อพระอาทิตย์สาดส่องเนี่ยรับได้ตลอดทั้งวันที่มอนาลิสวนดร.วีรพันธ์ท่านทำไว้ท่านพรีเซนต์ให้ฟังน่าสนใจมากท่านบอกว่า renewable business cycle ธุรกิจที่ไม่มีวันตายให้ชุมชนเนี่ยผลิตพลังงานใช้เองไม่พอซื้อเข้ามาเหลือใช้ขายออกไปเนี่ยคอนเซปต์แค่นี้เรามีพลังงานแสงอาทิตย์มหาศาลเรามีพลังงานลมมหาศาลก็ทุกบ้านชุมชนก็ผลิตเหลือก็ขายไฟฟ้าถ้าวันไหนเมฆน้อยเมฆมากก็ไฟฟ้าหลวงก็ไหลเข้าระบบจะมีมิเตอร์สองตัวมิเตอร์ซื้อกับมิเตอร์ขายนี่คือดร.วีพันธ์ท่านพรีเซนต์ให้ฟังแล้วก็ท่านทำอันนี้ไว้เยอะมากท่านบอกว่างบประมาณ2,000ล้านเนี่ยที่โลเคชันเนี่ยท่านไม่ได้ของบหลวงเลยท่านจบจากญี่ปุ่นท่านก็โคออเปเรตกับญี่ปุ่นมาลงทุนไปให้เยอะตอนนี้เราก็มีนักวิชาการไทยที่จบจากญี่ปุ่นหลายคนตอนนี้ก็กำลังติดต่อกับญี่ปุ่นก็ ให้งบมาติดต่อเยอรมันก็ให้งบเยอรมันนี่พระอาทิตย์ส่องวันนึงแป๊บเดียวแต่เขาสร้างโซลาร์เซลล์ไว้ตอนไปเยอรมันก็ไปเยี่ยมชมโรงงานโซลาร์เซลล์ของเยอรมันเขาสร้างเวลาเขาจะวิจัยเขาก็ให้ทุนวิจัยมาที่ประเทศไทยอย่างในโครงการสวนจิตรลดาเนี่ยเขาให้ทุนมาวิจัยเก็บข้อมูลเอาข้อมูลเนี่ยไปกลับไปประยุกต์ปรับแก้ใช้แล้วก็ผลิตขายในโซนเอเชียในโซนไหนเขาก็ต้องรู้ว่าโลเคชันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ลัตติจูดเท่าไหร่ความชื้นสมัติเท่าไหร่ซึ่งมันมีผลต่อโซลาร์เซลล์เขาจะต้องใช้แมทเทอเรียลตัวไหนเขาก็ไปวิจัยแล้วก็โซนนี้ก็ขายรุ่นนี้โซนนี้ขายรุ่นนี้นั่นแหละมันก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายวินวินตอนไปก็ไปเจอประชุมวิชาการก็เจอท่านอาจารย์ท่านก็ยังเมตตาเหมือนเดิมท่านเป็นอาจารย์ที่ภาษาท่านเป็นอาจารย์สอบที่ศิษย์ผมศาสตราจารย์ดร.จุลพงศ์จุลเพลท่านก็ยังเมตตาลูกศิษย์เหมือนเดิมก็เจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนนี้เขาก็ไปเรียนด็อกเตอร์ที่อเมริกากลับมาเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้าคณะพลังงานที่บางมดก็ไปเจอกันเยอะนี่ก็ด็อกเตอร์อรุณีก็อยู่ที่มงเทพ
ผมก็เอางานผมไปแสดงเป็นโปสเตอร์แสดงเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศอันนี้อาจารย์ชัยยันก็เอาโปสเตอร์ไปเสนอเอาพรีเซนเตชันไปเสนอนี่ก็มาเยี่ยมชมผลงานที่เราไปแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยลองมาดูไอ้แดงๆเนี่ยแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานมหาศาลทางด้านแสงอาทิตย์เขียวทั้งหมดคือ 50% ของประเทศเนี่ยรับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย 18-19 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันทั่วประเทศถ้ามาเหลืองๆเหลืองๆทางภาคอีสานรับได้ถึง20ไอ้ที่รับได้20นี่มีประมาณสัก 14% ของประเทศไทยเนี่ยศักยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มหาศาลในประเทศไทยแล้วแสงอาทิตย์เนี่ยเราผลิตได้ถึงวันละ 5-6 ชั่วโมงต่อวันในเยอรมันถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ย 8 โมงเช้าสว่าง 3 โมงเย็นมืดแล้วมีให้เห็นภาพที่ได้แวบเดียวเขาก็ยังอุตส่าห์ทำวิจัยทำโซลาร์เซลล์มาขายทางเอเชียของเราเนี่ย 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเน็ตๆเลยถ้ากลางวันเหลือก็เข้าแบตเตอรี่ไว้นี่เราลองมาดูพลังงานลมในประเทศไทยภาษาเขาใช้ง่ายๆศักยภาพลมดีเฉลี่ยรายปี 6.4 เมตรเปอร์เซกเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยทางใต้เนี่ยทางแถบทางทะเลเนี่ย ของเราก็แหลมพรมเทพก็มีพลังงานลมนักวิชาการจากของเราที่มอธัญบุรีเนี่ยก็ไปจบด็อกเตอร์ทางวีเอเนอร์จีมาก็กำลังมาบุกเบิกวีเอเนอร์จีในไทยพลังงานลมในไทยแล้วก็ศักยภาพลมรองอันนี้เขาใช้ลมรองลมดีลมรองลมรองหมายถึง 4.4 เมตรเปอร์เซกก็อยู่ในกรอบเขียวสีฟ้าๆนี่ถ้ากรอบสีเขียวก็เป็นลมดีประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้พลังงานลมนี้เขาก็แบ่ง 1.1 ถึง 7เมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ที่ประมาณ4ก็คือเนี่ย 5.6 ถึง 6เมตรเปอร์เซกจะให้พลังงานประมาณเท่าไหร่ล่ะ200-250ตารางเมตรวัตต์ต่อตารางเมตรนี่หมายถึงว่าเราตั้งเสาขึ้นไปสูง10เมตรถ้าตั้งยิ่งสูงใช่ไหมพอตั้งยิ่งสูงเนี่ยลมก็จะยิ่งแรงขึ้นเราจะได้พลังงานได้มากขึ้นกราฟตัวนี้ก็ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนักพลังงานก็ทำขึ้นมาก็เอามาใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงว่าถ้าเราจะดูศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยเนี่ยก็ดูตรงนี้เป็นหลัก Thailand Wind Power Class นี่ไงที่ทางอาจารย์ชัยยันทำไว้พลังงานลมที่นนทบุรีคำว่าที่มาห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิเนี่ยผมเอาติดตั้งขึ้นมาเลยว่าณวันนี้สุวรรณภูมิไปถึงนี่แล้วห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานทดแทนไปแล้วเราน่าจะหันมาสนใจตรงนี้เราที่นนทบุรีอยู่ในขั้น 1.2 เมื่อกี้นี้ที่เราเห็น 1.1 1.2 6.7 อะไรเงี้ยที่ความสูง30เมตร50เมตรเนี่ยเขาจะมีความเร็วเฉลี่ย4.1 4.4 อะไรเนี่ยก็เนี่ยเขาก็วัดเก็บข้อมูลไว้ที่ห้องการวิจัยพลังงานทดแทนเขาแสดงว่าทางราชมงคลเราไม่ได้นุ่งนิ่งดูดายในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานลมที่เขานิยมใช้แบบฟิกสปีดนี่หน้าตาอย่างนี้แบบวาริเบิลสปีดก็มีตัวปรับสปีดVariable speed with direct drive แบบปรับสปีดได้แต่ขับตรงก็หน้าตาอย่างนี้ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษามากลองมาดูรูปนี้ความเร็วลมภายใต้ชั้นบรรยากาศดูรูปนี้นี่ความสูงนี่ view speed เรามี profile battery layer
ลักษณะเป็นพาราโบลิกขึ้นไปอย่างนี้ถ้าความสูงขนาดนี้ก็นี่วีสปีดยิ่งสูงขึ้นวีสปีดมากขึ้นสูงขึ้นจะเป็นเส้นตรงไม่เกิดประโยชน์เราต้องเลือกใช้ว่าสูงขนาดไหนเหมาะสมเนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติว่าเนี่ย10 20 30 40 50 50เมตรกับ40เมตรเนี่ยวีสปีดไม่ต่างกันเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องตั้งให้มันสูงนะ40เมตรลงทุนสูงเพราะเสาสูง30เมตรเข้าท่าเพราะต่างกันนิดเดียว10เมตร10เมตรกับ30เมตรเนี่ยถ้าดูตามกราฟตัวนี้จะเห็นว่า30เมตรเนี่ยเป็นจุดที่น่าลงทุนนี่พลังงานลมตรงนี้มีสูตรว่าไง PW คือพลังงานลมหน่วยเป็นวัตต์ Low คือ density ความหนาแน่นของอากาศอันนี้เป็นค่าคงที่ A คือพื้นที่หน้าตัดของใบ A ใหญ่ A เล็ก V คือความเร็วลมความเร็วลมจะเห็นว่า power ที่ผลิตได้จะขึ้นกับอะไรขึ้นกับความเร็วขึ้นกับ area density เป็นตัว constant พื้นที่ของใบพัดกับความเร็วลมพื้นที่ใหญ่แต่ความเร็วลมต่ำก็ P ก็ต่ำเราก็มาดูรูปพื้นที่นี้ไดมิเตอร์115เมตรนี่จะให้ถึง 5,000 กิโลวัตต์ในเยมันมีเยอะในเนเธอร์แลนด์มีเยอะในเนเธอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็ใช้กังหันลมเนี่ยวิทน้ำออกจากประเทศทำเขื่อนรอบประเทศแล้วก็ annual energy พลังงานรายปีโดยเฉลี่ย approximate เนี่ยตรงเนี้ยนะ515เมตรเนี่ยได้โดยเฉลี่ยเนี่ย17ล้านกิโลวัตต์อาวคุ้มเลยเนี่ยก็สรุปสถานการณ์พลังงานไทยก็คือว่าไทยแล้วตอนเนี้ยพลังงานที่เราสั่งมาในด้านของน้ำมันปิโตรเลียมเราก็ใช้ในทรานสปอร์เรชั่นในการขนส่งสูงที่สุดแล้วเราเอาพลังงานเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมในอาคารสูงที่สุดในบ้านพักอาศัยก็รองลงมาแล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่เราผลิตเนี่ยส่วนหนึ่งตอนนี้ที่มากที่สุดก็คือเราใช้ก๊าซธรรมชาติถึงตอนนี้เราจะเดินท่อก๊าซธรรมชาติกันเยอะแยะเลยก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินเราก็ใช้ถ่านหินนี่จะเกิดซัลเฟอร์หน่อยซัลเฟอร์เราก็มันมีถ่านหินบางส่วนที่เรานำเข้ามาก็จะถ่านหินเนี่ยจะมีอยู่3-4ประเภทซึ่งในโอกาสหน้าคงจะเอามาพูดให้ฟังแล้วก็อันที่2ก็เรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนเนี่ยบ้านเราตอนนี้กำลังบูมก็โซลาร์เอเนอร์จีวินเอเนอร์จีจีโอเทอร์มอลเอเนอร์จีเนี่ยในอินโดนีเซียเนี่ยมีพลังงานความร้อนใต้พิภพนี่มากที่สุดเลยในนิวซีแลนด์เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วใช้ครึ่งประเทศคือพลังงานความร้อนใต้พิภพคือข้างล่างอุณหภูมิสูงเนื่องจากว่าแกนกลางของโลกเนี่ยมีลาวาก็เอาความร้อนตรงนั้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็สำหรับพลังงานทดแทนบ้านเราอีกหลายตัวที่ทำและบางตัวเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากพลังงานทดแทน Renewable Energy เป็น Alternative Energy เป็นพลังงานทางเลือกไปแล้วเช่นแก๊สโซฮอลสำหรับวันนี้รายการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงแล้วท่านผู้สนใจที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยนะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้หรือตามอีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้วันนี้กับผมชนันท์แสงอินทร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ